สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้เราอยู่กันในคลิปบล็อกเทรดเดย์เทรดของผมกันอีกเช่นเคยเลยนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ผมจะมาเดย์เทรดด้วยขนาดพอร์ตที่เล็กกว่าปกติถึง10เท่าครับก็คือผมจะมาเทรดในพอร์ต100เหรียญให้เพื่อนๆดูกันนั่นเองครับก็มีเพื่อนๆหลายๆคนขอมากันนะครับว่าเนี่ยพี่มาร์คถ้าพี่มาร์คเทรดพอร์ตเล็กพี่มาร์คจะเทรดยังไงก็มีหลายๆคนอยากจะรู้กันนะก็ได้เลยนะครับคลิปนี้จัดให้นะก็สำหรับในคลิปนี้ผมจะใช้ตัวเทคนิคสโตคาสติก5 533ในการเทรดเหมือนเดิมเลยนะครับก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่รู้จักตัวสโตคาสติก5 533มาก่อนเลยเดี๋ยวผมจะอธิบายแบบสั้นๆสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับก็สำหรับตัวเทคนิคสโตคาสติก5 533มันก็คือเนี่ยฮะมันก็คืออินดิเคเตอร์หรือว่ามันเป็นตัวช่วยที่มันจะวิ่งอยู่ด้านล่างกราฟตรงนี้นั่นเองนะครับซึ่งมันจะมีเส้นอยู่ด้วยกันทั้งหมด2เส้นก็จะมีทั้งเส้นสีน้ำเงินแล้วก็เส้นสีส้มนะครับซึ่งเส้นสีน้ำเงินเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันตัดเส้นสีส้มลงมันจะมีความหมายว่ากราฟนะตอนนั้นมันใกล้ช่วงกลับตัววิ่งลงมาแล้วผมสามารถที่จะหาจังหวะเทรดลงนะช่วงนี้ได้แล้วนั่นเองครับเพราะฉะนั้นแปลว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เส้นสีน้ำเงินมันตัดเส้นสีส้มตรงนี้ลงผมก็จะหาจังหวะเทรดลงนั่นเองนะครับแล้วก็กลับกันถ้าเส้นสีน้ำเงินตัดเส้นสีส้มขึ้นมันก็จะแปลว่ากราฟนะตอนนี้มันกลับตัวลงมาลึกมากแล้วมันใกล้จะกลับตัววิ่งขึ้นแล้วนั่นเองนะครับซึ่งนั่นก็จะหมายความว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวเส้นสีน้ำเงินมาตัดเส้นสีส้มขึ้นมาผมก็จะหาจังหวะเทรดขึ้นณช่วงนั้นนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือตัวเทคนิคสโตคาสติกเทคนิคที่ผมจะใช้เทรดในคลิปนี้นะครับอันนี้เนี่ยผมอธิบายแบบง่ายนะทุกคนซึ่งความจริงแล้วเนี่ยถ้าให้สอนใช้งานแบบจริงๆจังๆแบบลงรายละเอียดลึกเลยมันจะต้องอธิบายเยอะกว่านี้มากๆซึ่งผมทำคลิปสอนเอาไว้ให้เพื่อนๆแล้วอยู่ในกลุ่มสอนเทรดของผมเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเข้ามาเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเทคนิคนี้เพื่อนๆก็สามารถที่จะขอเข้าร่วมกลุ่มกันมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์กลุ่มแล้วก็ลิงก์วิธีขอเข้าร่วมกลุ่มไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับก็สามารถที่จะขอเข้าร่วมกลุ่มกันมาได้ทุกคนเลยนะครับก็โอเคครับตอนนี้เราเกิดนำกันมาได้พอสมควรแล้วป่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่ามาดูกันว่าผลงานการเทรดในพอร์ตเล็กของผมวันนี้จะเป็นยังไงครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนเราไปดูคลิปนี้กันต่อสำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาโบรกเกอร์ดีๆคุณภาพระดับโลกอยู่ผมก็แนะนำเป็นโอลิมเทรดนี่เลยครับในโอลิมเทรดนี้มีสินทรัพย์ให้เราเลือกเทรดได้เยอะแยะมากมายแล้วก็มีรูปแบบการเทรดให้เราเลือกเทรดได้ถึง3รูปแบบเลยทั้ง Binary Option Forex แล้วก็หุ้นซึ่งเพื่อนๆสามารถเลือกเทรดตามความถนัดของเพื่อนๆได้เลยซึ่งสำหรับโอลิมเทรดนี้ผมใช้เป็นโบรกเกอร์หลักในการเทรดมานานถึง6ปีเต็มแล้วด้วยถ้าเพื่อนๆกำลังมองหาโบรกเกอร์ดีๆคุณภาพระดับโลกอยู่ผมก็แนะนำเป็นโอลิมเทรดนี้เลยครับถ้าเพื่อนๆสนใจสามารถสมัครสมาชิกได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับแล้วก็สิทธิพิเศษถ้าเพื่อนๆสมัครสมาชิกผ่านลิงก์ที่ผมแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้จะได้เข้ามาในกลุ่มสอนเทรดของผมกันได้ด้วยนะครับหลังจากสมัครสมาชิกแล้วอย่าลืมมาขอเข้าร่วมกลุ่มสอนเทรดกันนะครับวิธีการขอเข้าร่วมกลุ่มสอนเทรดผมก็แนบคลิปไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันแล้วเจอกันในกลุ่มครับโอเคครับได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่1ของเราแล้วอุ้ยทำไมกราฟมันหมุนอันนี้ตกใจหมดโอเคครับได้จุดเข้าเป็นตรงนี้นะตรงนี้ผมเลือกกดเทรดลงเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้เพราะว่านี่แหละครับอย่างแรกก่อนหน้านี้เนี่ยกราฟเป็นไซด์เวย์มาก่อนก็แปลว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะมีความผันผวนอยู่สูงมากๆเลยแต่ว่ากราฟปัจจุบันล่าสุดขนาดตลาดก่อนหน้านี้มีความผันผวนสูงมากแรงขายก็ยังมีเยอะพอที่จะส่งให้กราฟหลุดออกจากไซด์เวย์แล้วก็วิ่งไต่ระดับต่ำลงมาเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนแบบนี้เลยครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ตีความได้อย่างเดียวเลยครับว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงในภาพใหญ่ปัจจุบันนี้เนี่ยยังไงก็มีมากอยู่พอสมควรแน่นอนครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้เองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยแล้วก็กำลังเริ่มกลับตัววิ่งลงอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วด้วยเห็นไหมฮะช่วงนี้เนาะเขากลับตัวขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมาได้สูงสุดนะช่วงนี้อย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับเห็นไหมฮะตรงนี้อ่ะก็แปลว่าหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้กับตัววิ่งลงมาตามแรงขายที่มีมากจากภาพใหญ่ของเขาที่มันวิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนะช่วงนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วเส้นสโตคาสติกเองก็มาตัดลงนะช่วงนี้พอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วก็โดยเหตุผลทั้งหมดตามนี้ผมก็เลยเลือกกดเทรดลงไปณตรงนี้และผลลัพธ์ที่ได้เราก็จบชาณ
ไปอย่างสวยงามครับโอ้โหไม้นี้ลงสวยมากเลยนะทุกคนเห็นไหมฮะราคาลงมายาวๆเลยนะเมื่อกี้ very good มากๆนะตรงนี้โอเคครับก็เริ่มต้นมาได้สวยในไม้แรกของเรานี้นะฮะโอเคปะเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่2ได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่2แล้วเป็นตรงนี้นะครับตรงนี้ผมเลือกกดเทรดลงเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้เพราะว่านี่แหละครับอย่างแรกนะในภาพใหญ่กราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงมาเรื่อยๆเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยอันนี้สวยมากๆครับเป็นเทรนขาลงที่ไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆมายาวชัดเจนเลยนะตรงนี้ก็แปลว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงในภาพใหญ่ณตอนนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยแล้วก็ราคาปัจจุบันนี่เองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยแล้วก็ชัดเจนมากๆครับว่าเหมือนจะขึ้นต่อไม่ไหวแล้วเห็นไหมฮะกราฟช่วงนี้คือนิ่งแล้วก็วิ่งออกข้างอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยก็ทั้งหมดตรงนี้น่าจะกลับตัวขึ้นมาสูงสุดได้แค่เท่านี้แล้วอีกไม่นานก็น่าจะใกล้กลับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงตรงนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็อุ้ยกราฟมันหมุนบ่อยจังเลยวันนี้แล้วก็เส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้แล้วก็วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงไปนะตรงนี้และผลลัพธ์ที่ได้ไม้ที่1ไม่ใช่1ไม้ที่2ของเราเมื่อกี้ก็จบช้าณไปอย่างสวยงามเลยนะครับโอเคครับหลังจากจบไม้ที่2มาผมเข้าเทรดไม้ที่3ต่อเลยนะครับเป็นตรงนี้นะทุกคนก็เหตุผลที่ผมเข้าเทรดที่ไม้ที่3ต่อเลยเพราะว่าภาพใหญ่เนี่ยมันเป็นเทรนขาลงสวยมากๆนะครับทุกคนแรงขายเนี่ยมันน่าจะมีเยอะมากอยู่พอสมควรเลยนะเพราะฉะนั้นผมมองว่าถ้าแรงขายน่าจะมีอยู่เยอะมากแบบนี้กราฟทั้งหมดตรงนี้ที่มันกำลังจะกลับตัวลงมันน่าจะกลับตัวลงได้แรงหรือว่ากลับตัวลงได้ดีมากๆนะครับนี่นะผมคิดว่าน่าจะลงมาได้ยาวจนถึงโลเดิมตรงนี้ได้เลยนะครับผมก็เลยมองว่าตรงนี้เนี่ยกราฟน่าจะยังกลับตัวลงได้ต่อก็เลยเลือกกดเทรดลงตามไปมาดูกันครับว่าผลลัพธ์ที่ได้ในไม้ที่3นี้จะเป็นยังไงครับโอ้โหแบบนี้ไม่น่าจะชนะแล้วฮะเมื่อกี้ไม้ที่2เนี่ยผมก็ถอดใจไปแล้วรอบนึงแล้วนะทุกคนเห็นมันขึ้นไปไกลนู่นเนี่ยผมก็นึกว่าจะแพ้แล้วนะฮะยังไม้ที่2เนี่ยยังดีนะยังวกกลับมาชนะให้เราอยู่แต่ไม้ที่3นี่คือไม่มีเลยครับวกกลับมาชนะให้เราขึ้นแล้วคือขึ้นเลยนะฮะโอ้โหไปแล้วก็ไม่หันกลับมามองอีกเลยบ้ามากโอเคครับก็ผ่านมาแล้วทั้งหมด3ไม้ตอนนี้เราชนะ2ไม้แล้วก็แพ้ไป1ไม้นะครับโอเคป่ะเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่4ไม้ที่4ผมจะมาติงเกิลเทรดที่50เหรียญนะครับถ้าชนะมันจะกู้คืน20เหรียญที่ผมแพ้ไปในไม้ที่3กลับมาแล้วก็ได้กำไรกลับมาด้วยอีกนิดหน่อยด้วยโอเคป่ะเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่4ได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีนึงครับโอเคคิดว่าน่าจะได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่4แล้วนะครับเป็นตรงนี้นะถามว่าทำไมตรงนี้ไม้ที่4ผมยังเทรดอยู่กราฟเดิมเหตุผลเดียวกันกับไม้ที่3เลยครับเพราะว่าแอคชั่นโดยรวมเนี่ยมันยังอยู่ในโครงสร้างของการวิ่งลงต่อเป็นเทรนขาลงได้อยู่นะครับเห็นไหมฮะถ้าเราวาดออกมาเป็นกราฟมันก็จะเป็นทรงนี้นะครับชึบชึบชึบเห็นไหมฮะราคาเนี่ยทำสวิงไฮสวิงโลไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยทำสวิงไฮสวิงโลเผื่อว่าเพื่อนๆ เป็นมือใหม่ยังไม่เข้าใจกันนะครับสวิงไฮสวิงโลก็คือเนี่ยฮะช่วงที่กราฟมันสวิงขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยฮะเห็นไหมมันสวิงขึ้นลงก็จริงแต่ว่าส่วนใหญ่มันวิ่งลงมากกว่าวิ่งขึ้นเห็นไหมฮะก็ตอนนี้โครงสร้างมันยังชัดเจนอยู่ว่ามันมีโอกาสสูงที่จะวิ่งลงต่อได้ ผมเลยเทรดลงตามมันไปนะครับแต่ว่าเฮ้ยเราชนะเฉยเลยครับไอ้ที่ชนะแค่ปลายเล็บด้วยเฮ้ยเกิมโอ้เดี๋ยวละฮะนี่คือความยากของกราฟวันนี้นะฮะอยู่ๆมันจะวิ่งแปลกๆมันก็วิ่งแปลกๆนะทุกคนแต่ดีนะฮะแปลกแต่ดีแบบนี้โอเคถือว่าดีกับเรานะฮะโอเคครับไม้ที่4ของเรานี้ชนะมาแบบแต้มบุญช่วยเอาไว้ล้วนๆเลยฮะกราฟ
ตอนจบมันกระโดดลงให้เรานะเราก็จบชนะไปนะครับโอ้ very good very good ก็แอคชั่นโดยรวมมันยังอยู่ในโครงสร้างของการกลับตัวลงนะทุกคนผมคิดว่าผมจะเทรดไหมที่5ต่อเลยตรงนี้เป็นเทรดลงตามไปนะครับไปดูกันว่าจะเป็นยังไงก็ไม้ที่5เหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้ต่อก็เหตุผลเดียวกันกับไม้ที่4เลยนะครับทุกคนก็คือผมยังคงมองว่าตอนนี้เนี่ยแรงขายในภาพใหญ่น่าจะยังมีมากอยู่เพราะว่าแอคชั่นโดยรวมเนี่ยมันยังไม่หลุดออกจากโครงสร้างของเทรนขาลงเลยนะครับก็คือราคามันยังทำสวิงไฮสวิงโลต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนอยู่เลยอ่ะก็เพราะฉะนั้นผมมองว่าถ้าแอคชั่นมันยังไม่เปลี่ยนไปแบบนี้ยังไงมันก็ยังมีโอกาสสูงครับที่กราฟจะกลับตัววิ่งลงมาต่อได้ตามโครงสร้างโดยรวมของเขาที่มันยังอยู่ในโครงสร้างของเทรนขาลงตรงนี้นั่นเองนะครับโอเคครับก็มาดูกันผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงสำหรับในไม้ที่5นี้นะครับผมลุ้นเหลือเกิน ผมลุ้นผมกลัวมันจะกระโดดไปปิดสูงกว่าออเดอร์ของเราเหมือนไม้เมื่อกี้นะครับไม้เมื่อกี้มันกระโดดลงให้เราชนะใช่ไหมไม้นี้ผมกลัวมันกระโดดขึ้นมากเลย โอเคครับผลลัพธ์ที่ได้เราจบชานะสำหรับในไม้ที่5นี้นะครับหือลุ้นมาก กราฟอะไรน่ากลัวเหลือเกินโอเคครับตอนนี้ผ่านมาแล้วทั้งหมด5ไม้เราชนะ4แพ้1ครับตอนนี้โอ้โหเราชนะเยอะมากๆแล้วทุกคนถือว่าวันนี้เราวิเคราะห์ได้ดีมากๆเลยนะครับโอเคป่ะเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่6ก็ไม้ที่6เดี๋ยวผมขอวิเคราะห์กราฟสักครู่นึงนะครับถ้าได้จุดเข้าผมจะเข้าเทรดแต่ว่าถ้ามันไม่ได้จุดเข้าก็โอเคเราหยุดกันไว้ที่5ไม้เท่านี้น่าจะพอก่อนนะครับก็กราฟหลายๆกราฟมันเริ่มเหวี่ยงคล้ายๆกันกับกราฟนี้แล้วนะผมไม่อยากจะไปเสี่ยงอะไรมากกับกราฟแบบนี้นะฮะมันดูเหมือนเราวิเคราะห์มาดียังไงแต่สุดท้ายเราอาจจะแพ้ความผันผวนตลาดเฉยๆเลยก็ได้นะครับประมาณนั้นเนาะโอเคก็เดี๋ยวขอวิเคราะห์กราฟแป๊บนึงถ้ามีจุดเข้าผมจะเข้าเทรดแต่ถ้าไม่มีจุดเข้าก็เดี๋ยวเราจบกันไว้5ไม้เท่านี้นะครับโอเคครับได้จุดเข้าสำหรับไม้สุดท้ายของเราในวันนี้แล้วเป็นตรงนี้นะครับตรงนี้ผมเลือกกดเทรดลงเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้เพราะว่านี่แหละครับในภาพใหญ่เราเห็นชัดเจนเลยว่ากราฟปัจจุบันนี้เนี่ยที่จริงมันกำลังอยู่ในรูปของไซด์เวย์ดาวน์นะครับทุกคนจะเรียกว่าเป็นเทรนขาลงก็ได้แต่ว่ามันเป็นเทรนขาลงที่ลงเบาๆนะครับนี่นะมันค่อยๆวิ่งลงนะฮะเห็นไหมฮะก็อย่างน้อยตีความได้อย่างหนึ่งแน่ๆครับก็คือแรงขายในภาพใหญ่ตอนนี้เนี่ยยังไงก็มีมากอยู่พอสมควรแน่นอนครับเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยกราฟมันจะไม่วิ่งไต่ระดับต่ำลงมาเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนแบบนี้นะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี่เองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยแล้วก็เริ่มกลับตัวลงอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วด้วยซึ่งแอคชั่นชัดมากๆครับว่าเขากำลังเริ่มกลับตัวลงนะนี่เห็นไหมฮะก็ด้วยความที่ภาพใหญ่แรงขายก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรด้วยก็น่าจะมาช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้ให้มันกลับตัววิ่งลงได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นไปอีกด้วยแล้วเส้นสโตก็มาตัดลงในช่วงนี้อีกด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าแรงขายก็น่าจะมีมากแล้วจริงๆในกราฟในช่วงนี้กราฟหลังจากนี้ก็น่าจะกลับตัววิ่งลงมาได้แล้วก็โดยผลทั้งหมดตามนี้ผมก็เลยเลือกกดเทรดลงไปหน้าตรงนี้และผลลัพธ์ที่ได้เราก็จบชนะมาอย่างสวยงามเลยครับในไม้สุดท้ายของเราในวันนี้ครับหูไม้นี้เรียกว่าเพอร์เฟกต์เลยก็คงจะได้นะทุกคนมันแต่มันก็ไม่เพอร์เฟกต์เท่าไหร่นะเพราะว่าภาพใหญ่มันไม่ค่อยชัดนะฮะแต่ที่แน่ๆก็คือสวยมากๆนะครับคือเห็นไหมฮะภาพใหญ่เนี่ยกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆชัดเจนแรงขายเนี่ยยังไงก็น่าจะมีมากในภาพเล็กเองกลับตัวมาสูงมากแล้วแล้วก็กำลังจะกลับตัวลงอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วด้วยแปลว่าในภาพเล็กเองแรงขายก็น่าจะเริ่มมีมากแล้วเหมือนกันแถมเส้นสโตก็มาตัดลงในช่วงนี้พร้อมๆกันกับที่กราฟกำลังจะกลับตัวลงอีกด้วยก็คอนเฟิร์มไปอีกว่าแรงขายปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีเยอะมากขึ้นไปอีกกราฟหลังจากนี้ก็มีโอกาสสูงมากๆที่จะกลับตัววิ่งลงมาได้แล้วก็สุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้ก็ออกมาอย่างที่เราวิเคราะห์เลยครับแรงขายมีอยู่เยอะจริงๆกราฟวิ่งลงมายาวเลยหูไม้นี้เราจบชนะไปสวยงามมากๆครับโอ้โหเป็นการปิดท้ายวันนี้ได้สวยสุดๆได้สวยมากๆนะครับโอ้โห very good very good ตรงนี้อ่ะโอเคครับก็ผ่านไปทั้งหมด6ไม้เราชนะไปทั้งหมด
5ไม้แล้วแพ้แค่ไม้เดียวเองครับทุกคนฟังไม่ผิดนะวันนี้วินเลดเราสูงถึง 83.33% เลยครับโอ้โหเยอะมากๆนะทุกคนเยอะสุดๆไปเลยนะตรงนี้แล้วก็ตอนนี้นะครับพอร์ตของเราเติบโตจาก100ขึ้นมาเป็น 189.4 เหรียญแล้วหรือก็คือวันนี้เราทำกำไรไปได้ที่ 89.4 เหรียญเลยนั่นเองครับอู้ very good มากๆเลยครับก็เดี๋ยวเรามาแปลงค่าเงินกันดูหน่อยนะครับว่า 89.4 เหรียญนี้คิดเป็นเงินไทยมันอยู่ที่กี่บาทกันโอเคครับนี่เลยคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ 3,281 บาทกับ78สตางค์ก็ตีเป็นตัวเลขกลมๆที่ประมาณ 3,200 บาทแล้วกันครับโหสุดยอดมากๆตรงนี้ก็นี่เลยครับนี่ก็คือการเทรดในพอร์ตเล็กของผมนะครับอันนี้เนี่ยผมขอทิ้งท้ายเพิ่มเติมเอาไว้นิดนึงนะครับทุกคนไม่ใช่ทุกวันนะที่ผมจะเทรดไม้ใหญ่ไม้ละ20เหรียญแบบนี้นะครับก็วันนี้กราฟมันวิ่งได้ดีเฉยๆนะผมก็เลยเทรดไม้ใหญ่แบบนี้วันไหนกราฟมันวิ่งยากๆเทรดยากๆผมก็ลดขนาดไม้ลงตามปกตินะครับทุกคนอันนี้เผื่อว่าเพื่อนๆอยากจะรู้กันว่าอ๋อผมเทรดไม้ใหญ่แบบนี้ทุกครั้งไหมก็ไม่ใช่ทุกครั้งนะครับเฉพาะวันที่กราฟมันวิ่งดีๆเหมือนกับวันนี้เฉยๆนะครับประมาณนี้เนาะโอเคครับก็เป็นยังไงกันบ้างวันนี้เพื่อนๆได้ความรู้หรือว่าได้อะไรกลับไปที่มันช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆทุกคนดีขึ้นกันไหมครับก็ก่อนจากลากันไปถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับโอเคครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่ติดตามรับชมคลิปนี้กันก็ถ้าเกิดว่าคลิปนี้คือคลิปวิดีโอแรกที่ทำให้เพื่อนๆได้รู้จักกับการเทรดผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปดีๆเป็นคลิปที่เปิดโอกาสให้เพื่อนๆได้รู้จักกับโลกใบใหม่โลกของการเทรดนะครับ